สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวสวนณศรัทธาที่จังหวัดราชบุรีกันตอนนี้เตรียมตัวแล้วแล้วก็กำลังจะล้อหมุนแล้วนะครับก่อนไปราชบุรีเดี๋ยวเราแวะไปกินข้าวกลางวันก่อนนะครับที่ร้านชื่อธรรมชาติโอชาก็อยู่เขตนนทบุรีนี่แหละแต่เดี๋ยวจุดไหนจะบอกอีกทีนึงมาถึงแล้วร้านธรรมชาติโอชาครับโอ้โหดูรถแสดงว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอาหารต้องอร่อยแน่ๆโอ้ยเพียบเลยจอดได้แล้วครับกว่าจะได้จอดธรรมชาติโอชาโอชาสมชื่อไหมเดี๋ยวต้องไปชิมกันแดดร้อนมากเลยไปครับหิวไหมครับหิวครับมีคนร้องหิวทุกครั้งนี่ครับมีรูปไหมไม่มีกดว่ามันเหมือนไปเที่ยวกดไปได้ขนมมาก่อนอีกแล้วข้าวยังไม่มาเลยไม่ได้กินเลยนะเด้อันนี้เป็นที่อยู่ที่ติดต่อนะครับเผื่อใครอยากจองที่นั่งมามีทั้งโซนด้านในและด้านนอกมี2โซนห้องแอร์ด้านในนะครับตอนนี้เรานั่งในห้องแอร์แล้วก็มีโซนด้านนอกโอเพ่นแอร์ใหญ่มากเลยอ่ะกุ้งผัดผงกะหรี่จานใหญ่มากอันนี้แกงหน่อไม้เห็ดพอหล่นปูครับกุ้งผัดผงกะหรี่3อย่างนี้ก็แทบไม่หมดแล้วล่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วโอ้1จานมีกุ้ง4ตัวตัวใหญ่เหมือนกันนะสุดท้ายหมดแล้วครับอาหารมื้อนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นโซนร้านกาแฟและเค้กนะครับกินเรียบร้อยอิ่มมากๆแล้วก็จะเดินทางไปราชบุรีต่อแล้วอุ้ยต้นสีเหลืองเต็มสองข้างทางเลยต้นอะไรนะครับทองอุไรทองอุไรอ้าวไม่ใช่อะไรต้นอะไรอันเดรุณีอะไรเหรอทองอุไรท
ทองอุไรนะครับสีเหลืองเต็มสองข้างทางเลยครับสวยมากยินดีต้อนรับสู่จังหวัดราชบุรีฮิปฮิปถึงแล้วครับณศรัทธาอุทยานไทยไม่ใช่เขาปิดนะคุณมาถึงแล้วมีคอนเสิร์ตก้องสหรัฐบีพีรพัฒน์ตุ๋ยบางกะปิระวังอุ้ยออกมาได้ไหนจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลงไปจอดรถเรียบร้อยแล้วครับณศรัทธาอุทยานไทยกำลังเดินเข้าไปข้างในขอบคุณครับสวัสดีครับห้องจำหน่ายตั๋วตื้อตื้อสวัสดีครับจอดรถหน้าไวนะคะ NST 0236โอ้ยขนมฟรีขอบคุณครับได้คนละ2ถุงเหรอใช่ค่ะโอ้ยดีจังเลยอ่ะขอบคุณนะครับเอาขนมไปเก็บแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเหมาอีกสัก4ถุงแล้วก็เอาไปเก็บไปกินที่บ้านตอนนี้นั่งรอเวลาแล้วครับเข้าได้ตอน6โมงเย็นซื้อตั๋วไว้ดูไฟกลางคืนก็นั่งรอไปมีของกินแล้วของกินไฟเปิดแล้วนะครับแต่ฟ้ายังไม่มืดร้านถัดไปครับอะไรนะนี่เขาเรียกซีซันเชนเหรอแปลว่าหิ่งห้อยเหรอมัวกันตาโอ้ดูสีนะครับที่เพียงคือหญ้าด้วยโอ้เห็นไหมครับภาพข้างหลังดูไฟน่าเข้านะเหมือนวัดในอยุธยาเลยแรงบันดาลใจแห่งพันธุ์ศึกษาขอเรียกว่าป่าอวตารแล้วอันนี้จุดสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วโหดที่ป่าอวตารป่าอวตารดูอวตารเห็นตัวเรืองแสงใช่ไหมนะครับก็สวยดีไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังมีอีกที่หนึ่งยังไม่ได้เดินไปเป็นซุ้มอาหารเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็อาจจะ move กลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินต่อก่อน
ของกินอยู่ข้างหลังนะเพื่ออะไรมากับมานี่อ่ะเขาบอกมันคือขนมอันนี้ซื้อรถอันชันมาขอถามความรู้สึกหน่อยครับมันเหมือนมีน้ำแข็งอันชันอ่ะแต่ว่ามันมีขิงซอยในนี้อ่ะมีขิงด้วยมีน้ำแข็งด้วยแล้วก็มีไอเนี่ยหอมแดงทอดอ่ะมีหอมแดงอีกแล้วใส่น้ำแข็งอีกวางอยู่ข้างบนน้ำแข็งที่มันเป็นรสอันชันอ่ะเข้าแช่แล้วล่ะแล้วก็มันมีเนี่ยเงาะกระป๋องอ่ะเข้าแช่แล้วล่ะเข้าแช่ชัดๆจุดสุดท้ายของจริงครับร้านขายของฝากซื้อของฝากก่อนกลับบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของฝากก็ช้อปปิ้งตรงร้านขายของฝากได้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วล่ะคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับเอาไปไหนอีกแล้วงั้นก็ผมปิดทริปเลยละกันไม่เต่าไม่เต่าแล้วไปแล้วครับเอาไว้เจอกันทริปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายพร้อมถุงจักสอยได้